ไฟกระพริบนะครับอัดเรียบร้อยแล้วตัวอย่างข้อที่หนึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะครับก็ค่อนข้างไปตรงมานะครับนี้อย่างว่านะครับตัวอย่างที่มันค่อนข้างจะบีบคั้นหัวใจเนี่ยส่วนมากผมก็เอามาอยากเทคบุ๊กซิงเกอร์นะครับตัวอย่างข้อต่อไปนี่ก็เป็นอีกข้อนึงที่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นการฝึกคิดไอ้ตัววิธี moment area กับการยื่นแล้วเนี่ยนะครับมันยังเป็นตัวอย่างที่จะนำไปต่อยอดให้กับการเรียนวิชาต่อไปให้กับคุณได้ด้วยนะครับนี่เอาล่ะนี่นะครับก็ถามว่าตอนนี้คามันมีอย่างนี้อยู่นะครับเห็นไหมนี่คำถามคือว่าไอแรงสีเขียวนะครับ P เนี่ยอ๋อมันชื่อ P ครับไม่ได้เขียนไปด้วยนะเขียวด้วย P เนี่ยครับต้องมีค่าเท่าไหร่ครับการแอนตัวที่ A นะครับที่ปลายคานนะครับจุด A เนี่ยถึงมีค่าเป็น0น่าคิดมั้ยเดี๋ยวนะเขียนจุด A ซะหน่อยนะครับอ๋อจุด A มีอยู่แล้วนะครับจุด A อยู่นี่นะครับคุณจะสังเกตได้นะครับว่าไอ้เนี้ยเป็นคัพเปิลนะครับเป็นแรงคู่ควบไม่รู้จะไปเขียนทับทำไมนะครับอันนี้เป็นโมเมนต์อะไรเนี่ยทวนเข็มนะครับใช่ไหมครับนั้นโมเมนต์ทวนอันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะกดให้คานตัวเนี้ยนะครับมันแอนลงมาในคำถามก็เลยมีว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราต้องการโหลด P ครับไปดันนั้นเนี่ยไว้เนี่ยเพื่อให้ปลาย A นะครับยังอยู่ในระนาบเนี่ยถามว่า P เนี่ยต้องมีขนาดเท่าไหร่นี่คือโจทย์จากวิชาแมคานิกส์แมทเทเรียลของซิงเกอร์นะครับคุณลองนั่งนึกนอนนึกดูสิครับว่าเจออย่างเงี้ยคิดยังไงอ้าวเงียบเลยเอ๊ยังไงครับมีใครมีข้อเสนอแนะอะไรไหมครับไม่มีใครพูดกับผมเลยนะครับพร้อมใจกันเงียบทีเดียวนะครับเมื่อกี้ยังคึกคักอยู่เลยนะอันนี้นะครับก็จะสังเกตได้นะครับว่าผมสามารถที่จะแยกโหลดเนี่ยออกเป็น2กรณีได้นะครับกรณีที่1ก็คือคานนะครับมีแค่ไอ้ตัวคัพเปิลตัวนี้น่ะเนื่องจากอันนี้มันเป็นคัพเปิลนะครับแล้วก็มีทิศทางทวนเข็มนะครับผมเขียนแค่นี้ก็ได้นะตัวนี้ก็คือ400กิโลกรัมเมตรนะครับซึ่งคุณจะสังเกตได้นะครับว่าแรงตัวเนี้ยมันจะทำให้คานของเรานะครับมันดีฟอร์มลงมาอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมครับในขณะที่แรง P นะครับเนื่องจากคำถามเนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้ว P คุณจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าตัวคัพเปิลตัวเนี้ยทำให้เราเนี่ยมีdeformation เนี่ยเป็นทิศลงมาอย่างนี้นะครับนั้นการที่เราจะหาคำตอบว่าเอ๊ะเรา P ตัวนี้ควรจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับ P ตัวนี้ก็ควรที่จะดันขึ้นถูกไหมครับสุดท้ายแล้วนะครับคานยื่นอันนี้ของเราก็ควรจะ default อย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมครับพอจะเห็นภาพไหมครับว่าเราควรจะทำอะไรการที่ปลาย A นี่นะครับตรงนี้จะมีค่าการแอนตัว0ได้เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าอันนี้คืออะไรครับถ้าอันนี้เป็น A นะครับผมตั้งชื่อให้ใหม่ตรงนี้เป็น B ก็แล้วกันนะครับถ้าอันนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B เพราะฉะนั้นอันนี้คืออะไรครับค่าการแอนตัวที่ A นะครับเท่ากับ T อะไรครับ AB หรือ BA ครับ TAB ครับ TAB นะครับถูกต้องนะครับในขณะที่อันนี้นะครับก็ที่ A เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่าการแอนตัวที่นี่ก็คือเป็นไงครับ Delta A อันนี้ก็คือ TAB เหมือนกันใช่ไหมครับแต่คนละสีกันโหลดตัวนี้คือ Pถ้า
การแอนตัวที่ปลายคานที่จุด A นะครับเป็น0เนี่ยครับก็แปลว่าตัวเนี้ยมันต้องรวมกันกับตัวเนี้ยแล้วได้เท่ากับ0ใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ครับใช่นะครับนั่นก็คือแนวคิดหลักของการแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือคุณเนี่ยสามารถแยกคิดการแอนตัวเนี่ยเนื่องจากโหลดทีละตัวแล้วนำมารวมกันได้นะครับนั้นสีส้มเนี่ยก็คือการแอนตัวที่เราเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับเราคำนวณได้โดยตรงเพราะว่าเรารู้ขนาดของแรงแต่ว่าสีเขียวเนี่ยคือการแอนตัวที่สีเขียวนะครับคือการแอนตัวที่เราไม่รู้ขนาดของแรงนะครับเรารู้แต่ว่าแรงนั้นมันคือ p แต่สิ่งที่เรารู้คือเราจะทำแค่การแอนตัวเนื่องจากแรง p นะครับมีค่าเท่ากับการแอนตัวของตัวนี้เข้าใจมั้ยครับมีคำถามมั้ยตรงนี้ถ้างั้นผมควรจะเขียนสัญลักษณ์เพิ่มเติมหน่อยนะครับเพื่อความไม่สับสนผมเรียกตัวนี้ว่าทีเดลต้าเดี๋ยวนะยังไงดีอ่ะไม่เป็นไรครับเอาเดลต้า A ธรรมดาก็แล้วกันนะครับในขณะที่ตรงนี้ผมเรียกว่าเดลต้า A ผ่านแล้วกันนะครับงั้นก็อย่างที่พวกคุณน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าการคำนวณเดลต้า A เนื่องจากโหลดคัพเปิลเนี่ยนะครับ400กิโลกรัมเมตรเนี่ยมันก็คือ TAB เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการ bending moment diagram ที่อยู่ระหว่าง A ถึง B โดย take moment เทียบกับจุด A นั่นเองนะครับนี่เราก็ต้องทำงานของเราตามปกติต่อไปนะครับว่า bending moment diagram นะครับอันนี้ก็เขียน bypass ที่จุด B นั่นแหละนะครับง่ายที่สุดแล้วแต่สิ่งที่คุณพบก็คือว่าเป็นไงครับอันนี้คือ bending moment diagram ของเคสแรกใช่ไหมครับเพราะมันมีคุณมี couple ที่จุดกึ่งกลางนะครับตัวนี้คือลบ400 A ของคุณอยู่นี่นะครับ B ของคุณอยู่นี่ดังนั้นนะครับเวลาคุณหา TAB มันก็คือพื้นที่ของรูปนี้แหละเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คืออะไรครับคุณ take moment เทียบกับจุดไหนนะครับTAB เทียบกับจุด A ครับ A นะครับนั่นจุดอยู่นี่นะครับนั่นมาแปลว่าโมเมนต์อาร์มที่จะใช้นะครับต้องเป็นครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็บวกระยะตัวนี้มาด้วยอันนี้จึงเป็นระยะที่คุณใช้ในการคำนวณ TAB ถูกไหมครับถ้าเขียนรูปได้นะครับทำไม่ผิดหรอกเขียนรูปไม่ได้นะครับถ้าเขียนรูปไม่ได้นะครับก็คือไม่รู้เรื่องนะอาจารย์ครับทำไมว่าไงครับขออีกรอบได้ไหมครับทำไมถึงใช้ระยะเขียวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่นะครับคำตอบของคุณอยู่ที่นี่นะครับระยะเขียวนะขอคำแบบโอเคนะครับเราต้องการหา TAB ใช่ไหมครับนิยามของ TAB คืออะไรครับคือโมเมนต์ของโมเมนต์ไดอะแกรมที่อยู่ระหว่าง A ถึง Bเทคโมเมนต์ที่จุดเทียบกับจุด A ถูกไหมครับดังนั้นจุดที่เราเทคโมเมนต์จึงอยู่จุดนี้แต่เผอิญว่าโมเมนต์ไดอะแกรมของเรานะครับมันมีอยู่แค่นี้คุณจะเทคโมเมนต์ของรูปนี้นะครับเทียบกับจุดสีเขียวระยะถึงเป็นระยะนี้ถูกไหมครับงั้นระยะนี้นะครับก็เขียนเลยก็ได้นะว่ามันก็คืออะไรครับเนี่ย1.5 บวกกับ 1.5 ส่วน2ใช่ไหมครับก็2บาทสลึงป่ะใช่นะครับเพราะนั้นก็เขียนให้มันครบหน่อยนะครับลบ400ส่วน e i นะครับโมเมนต์ m over diagram m over e i diagram ของเรานะครับงั้นก็เขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับEI ไปก่อนแล้วกันนะครับ EI TAB นะครับก็เท่ากับพื้นที่ของเราก็คือลบ400คูณ 1.5 ใช่ไหมครับ
เพื่อความไม่สับสนนะครับคุณจะได้อ่ะโอเคนี่คือพื้นที่ของผมนะมาใส่เนี่ยไปซะคูณกับโมเมนต์อาร์มนะครับก็คือ 2.25 นั่นเองอันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยพัน350นะครับได้ลบ 1,350 เพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็ได้นะครับเดลต้า A ก็คือลบ 1,300 โอ้โทษทีนะครับมือหมดแรงซะแล้วลบ 1,350 ส่วน E I เห็นไหมครับเอาล่ะครับทีนี้มาที่รูปที่2ล่ะครับมันก็อาจจะมีความเป็นไม้เบื่อไม้เมากับคุณนิดหนึ่งนะครับก็คือมันติดตัวแปรไม่ชอบใช่ไหมไปเป็นไรหน้านะครับแค่นี้เรื่องเล็กนะตัวนี้ bending moment diagram จะเป็นยังไงครับน่าจะมีหน้าที่สองอยู่นะครับอุ้ยไม่มีแล้วอ่ะนี่ครับมีแค่นี้เองนะงั้น bending moment diagram ตัวนี้นะครับก็เป็นรูปนี้เห็นไหมครับว่าอันนี้มันเป็นลบนะครับอันนี้แรงมาต้านให้เป็นศูนย์นั่น moment diagram มันก็ต้องขึ้นไปทำท่าเป็น moment โหลดเป็น p นะครับระยะเป็น3เพราะฉะนั้นอันนี้คือ3 p มวยเลข3นี่เขียนยากจริง3 p ถูกไหมครับส่วน e iอันนี้ก็โดยนัยยะเดียวกันนะครับเราจะหา TAB โมเมนต์ที่เราจะเทคนะครับเราก็เทคโมเมนต์เทียบกับจุด A เหมือนเดิมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนั่นนี่คือ A นี่คือ B เทคเทียบกับจุดสีเขียวเพราะฉะนั้น E เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งก่อนระยะที่จะใช้นะครับพอเขียนอย่างนี้นะครับคุณจะเห็นภาพเลยนะว่าคราวนี้นะครับผมจุดที่ผมเทคโมเมนต์อยู่ที่ A เซนทรอยด์ของรูปนี้มันอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นด้านความยาวจากเซนทรอยด์ไปยังด้านหนาคือ1ส่วน3เพราะฉะนั้นด้านนี้ก็เป็นเศษ2ส่วน3ของความยาวของฐานนั่นคือ3ถูกไหมครับก็ออกมาเท่ากับ2นี่เห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับนั่น E I T A B ขอใส่ prime มาหน่อยนะครับจะได้เห็นความแตกต่างหน่อยนะก็เท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยมตัวนี้ใช่ไหมครับก็คือเศษ1ส่วน2คูณความสูงนะครับก็คือ3 P ฐานก็คือ3เมตรระวังนะครับฐานกับไอตัวอาร์มของเราเนี่ยครับเอาสังเกตสีส้มกันแล้วกันนะครับอันนี้คือพื้นที่นะครับแล้วก็คูณด้วยโมเมนต์อาร์มของเราก็คือ2เมตรครับอันนี้ก็ตัดกันโชะๆเลยใช่มั้ย2ตัด2นี่นะครับ3 คูณ 3ก็ได้ออกมาเท่ากับอุ๊ยขอโทษทีสีหน่อยเท่ากับ 9p นะครับเพราะฉะนั้นเดลต้า a prime ของผมนะครับก็คือ 9p ส่วน ei เห็นมั้ยครับงั้นจากเงื่อนไขอันนี้นะครับเราเอาเดลต้า A 2อันนี้นะครับมารวมกันต้องเป็น0เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้สมการตรงนี้นะครับว่า 1,350 ลบนะครับลบ 1,350 ส่วน EI บวก 9P ส่วน EI นะครับเท่ากับ0คุณก็ตัด EI ทิ้งไปซะนะครับ P คุณก็คือ 1,350 หาร9ใช่ไหมครับเท่ากับ150กิโลกรัมฟอร์สนี่
มีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับเอาไม่มีอีกแล้วนะครับโอ้โหมันช่างง่ายเหลือเกินนะครับดูข้อนี้นะครับผมจะเขียนให้คุณดูอีกครั้งหนึ่งนะครับปัญหาของข้อนี้นะครับเขาถามว่าคานของเราเนี่ยครับอย่างนี้อยู่แล้วคุณก็มีแรงกระทำอย่างนี้นะครับ400กิโลกรัมเมตรนะครับแล้วถามว่าแรงเนี้ยต้องเท่าไหร่การตำแหน่งการแหน่งตัวที่ตำแหน่งเนี่ยนะครับถึงเป็น0ใช่ไหมครับแทนที่ผมจะเขียนอันนี้เป็นแรง P นะครับผมลบตัวนี้ออกแล้วผมเขียนแรง P เป็นซัพพอร์ตแทนได้ไหมครับเพราะว่าการที่เรามีซัพพอร์ตที่จุด A ก็แปลว่าที่จุด A ของเราเนี่ยมีค่าการแอนตัวเป็น0ถูกไหมครับนั้นแทนที่ผมจะถามว่าเอ๊ะ P มาดันเท่าไหร่นะถึงจะเป็น0ผมแทน P ด้วยซัพพอร์ตได้ไหมครับได้ครับอะไรนะครับได้มั้ยได้ได้นะครับและดูครับเมื่อผมแทนแรง P ด้วยซัพพอร์ตเกิดอะไรขึ้นครับคุณดูหน้าตาของคานของคุณตัวนี้นะครับขณะนี้คุณก็เลยเจอกับคานที่เป็นยังไงครับมี reaction 1 2 3 4ตัวนี่คือโครงสร้างที่มี reaction นะครับมากกว่าจำนวนequilibrium equation ของคุณแล้วนะครับ equilibrium equation ของคุณก็คือ sigma fx sigma fy แล้วก็ sigma moment ถูกไหมครับมีแชทมานะครับสามเหลี่ยมแหมช้าไปนิดนะครับอ้าวย้อนกลับไปนิดนึงนะครับ3p นะครับเพราะว่าอันนี้อะไรครับอันนี้มันคือ bending moment diagram นะครับอันนี้คือ bending moment diagram ซึ่งมาจากเงื่อนไขอันนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือโหลด P นะครับคานของเรายาว3เมตรเพราะฉะนั้นอันนี้คือ bending moment diagram มันถึงเป็น 3P นะครับโอเคไหมครับถามดีกว่าไม่ถามแน่นะครับไม่ต้องห่วงนั่นถึงเป็น 3P นะครับถ้าเมื่อกี้ไม่เห็นไม่ชัดไม่ทันหรือว่าไม่อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ก็อย่าลืมจดไว้นะครับเพราะว่าเราเขียน bending moment diagram ถูกไหมครับนะอย่าลืมโอเคครับนี่เรากลับไปตรงนี้ต่อนะครับนั้นถ้าผมแทนที่ผมจะเขียน P นะครับผมเขียนซัพพอร์ตแทน เพื่อนคุณก็บอกว่าได้นะครับซึ่งได้แน่นอนนะครับแต่ว่านั่นเนี่ยจะนำเราไปสู่การที่เรามี reaction มากกว่าจำนวน equilibrium equation ของเรานะครับเงื่อนไขอันนี้นะครับเราเรียกว่าโครงสร้างของเราเนี่ยครับเป็นโครงสร้างประเภท indeterminate หมายความว่าคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะวิเคราะห์โครงสร้างได้ด้วยวิธีการแบบ statics ทั่วไปอีกต่อไปนะครับชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยคือเรียกว่า statically indeterminate structure นะครับที่บอกว่าเป็น indeterminate เพราะว่าใช้วิธี static ไม่ได้นั่นเองstatically indeterminate structure ซึ่งเป็นโครงสร้างทั่วไปในโลกนี้นะครับคานระบบคานระบบโครงสร้างอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็น indeterminate เกือบทั้งสิ้นนะครับซึ่งความรู้ในการบริหารจัดการวิเคราะห์โครงสร้างแบบ indeterminate เนี่ยคุณก็จะได้ทยอยเรียนในวิชา structure 1แล้วก็2กับท่านอาจารย์บุญมีกับอาจารย์เอกชัยต่อไปในอนาคตนะครับนี่ผมปูพื้นฐานให้เฉยๆนะครับว่าถ้าผมเอาซัพพอร์ตนี้ออกนะครับแหมไปด้วยกันทั้งยวงนะครับหมดท่าเลยอ่ะใหม่
าผมเอาซัพพอร์ตนี้ออกนะครับแล้วผมเขียนถามง่ายๆว่าเอ๊ใส่โหลดเท่าไหร่หน้าซัพพอร์ตจะเป็นตัว displacement ตรงเนี้ยจะเป็น0มันก็ไม่ต่างอะไรกับผมใส่ซัพพอร์ตเข้าไปนั่นเองนะครับและอันนี้นะครับที่ผมตั้งสมการได้นะครับว่าจากใช้บูมแอนเรียนนะครับว่า 9p ใช่ไหมลบ 1,350 ส่วน ei นะครับเท่ากับ0นะครับนี่คือสมการที่4นะครับซึ่งเพิ่มมาจาก equilibrium equation ไอ้ตัวอย่างอันนี้นะครับคุณมี4 reaction นะครับตัวอย่างเฉพาะอันนี้คุณมี reaction 4ตัวคุณมีสมการ3สมการมันต่างกันอยู่1นะครับความต่างกันตรงนี้นะครับเราเรียกว่า degree of redundancy นะครับเป็นตัวบอกว่าคุณเนี่ยขาดสมการที่จะใช้ในการ solve โครงสร้างตัวนี้อีกกี่สมการความต่างตรงนี้นะครับอันนี้4ลบ3เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโครงสร้างอันนี้เรามี degree of redundancy เนี่ยเท่ากับ1หมายความว่าคุณจะต้องสร้างสมการพิเศษขึ้นมาอีก1สมการในการแก้ไขอันนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยคือสมการพิเศษอันนั้นนั่นเองนะครับเป็นสมการที่4ของเราก็ได้นะครับเป็นสมการที่เอามาแก้ degree of redundancy ตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าโครงสร้างของคุณมี degree of redundancy เท่ากับ3เงี้ยนะครับคุณก็ต้องไปหาสมการอย่างเงี้ยมา3อันหลังจากที่คุณแก้สมการอันนี้อันนึงแล้วนะครับตัวอันจำนวนอันนวนของคุณก็จะลดเหลือเท่ากับจำนวน equilibrium equation มันก็กลายเป็นโครงสร้างที่คุณสามารถแก้ไขต่อไปได้นั่นเองนะครับสมการอันนี้นะครับในการแก้ปัญหาอย่างนี้เราเรียกเขาว่าสมการ compatibility นะครับไอ้สิ่งที่พูดทั้งหมดทั้งนี้ตอนนี้นะครับไม่เกี่ยวกับวิชา strength นะครับเกี่ยวกับวิชา structure ในภายภาคหน้าผมปูพื้นให้คุณเฉยๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับตั้งแต่คุณเรียน strength ภาคก่อน midterm เนี่ยนะครับคุณก็เจอปัญหา compatibility มาแล้วนะครับมันซ่อนอยู่เวลาที่คุณแก้ปัญหาที่ว่ามีอะไรนะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีไอ้เชือกห้อยอยู่เชือกไหนยืดเท่าไหร่หดเท่าไหร่นะครับสุดท้ายให้หาแรงในเชือกนั่นโน่นนี่อะไรนะครับแล้วคุณจะต้องสร้างสมการ extra ขึ้นมาอันนึงจำได้ไหมครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ว่าเอ้ยอันนี้มันแอนตัวเป็นอัตราส่วนเทียบกับอันนี้เท่านี้อันนี้ครับคือ compatibility เหมือนกันจริงๆคุณเจอมาแล้วนะครับ indeterminate เนี่ยมันซ่อนอยู่นะโอเคไหมครับอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าย้อนกลับไปที่ตัวนี้นะครับถ้าคุณไม่รู้ว่าโหลด P มีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นในวิชา structure เนี่ยคุณสามารถสมมุติให้โหลด P เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ก็ได้นะครับถ้าคุณสมมุติให้โหลด P มีค่าเท่ากับ1ในการแก้ปัญหานะครับตัวเนี้ยถ้าสมมุติให้โหลด P แบบไม่รู้เท่าไหร่นะครับสมมุติเท่ากับ1คุณก็จะได้สตรัคเจอร์อย่างนี้ใช่ไหมครับตัวนี้เป็น1เพราะฉะนั้นโมเมนต์ไดอะแกรมของคุณก็คราวนี้เป็น3คุณจะเห็นแล้วนะครับว่า3 P มาจากไหน3ใช่ไหมงั้นคุณก็จะได้ค่าการแอนตัวที่ A นะครับเนื่องจากค่า deflectionเนื่องจากโหลดมีค่าเท่ากับ1เนี่ยนะครับก็เลยเท่ากับอันนี้3ใช่ไหมครับพื้นที่ก็คือเสร็จคิดเร็วๆนะครับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะครับแล้วก็เทคโมเมนต์เทียบกับจุดนี้ก็คือระยะก็เป็น2เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้9ใช่ไหมครับงั้นถ้าโหลดเท่ากับ1นะครับทำให้เกิดค่าการแอนตัวนะครับเท่ากับ9ส่วน EI นะครับคุณก็เทียบได้เลยครับว่าถ้าเป็นโหลดเท่ากับ P นะครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกอีลาสติกถ้าโหลดเท่ากับ1ถ้าไม่เกิดการแอนตัวเท่ากับ9ส่วน EI โหลดเท่ากับ P นะครับ deflection เนื่องจาก P ก็เอา P เข้าไปคูณเหมือนบัญญัติตัวอย่างก็เลยเท่ากับ9 P ส่วน EI นะครับเวลาคุณเรียน structure เนี่ยเขาจะใช้โหลดเท่ากับ1เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นแก้ปัญหาเป็นหลักเพราะว่ามันจัดการง่ายกว่าแต่หลายๆครั้งคุณเขียนติด P ติด reaction ไปก็ได้เช่นกันนะเพราะว่าแทนที่ผมจะเขียน P ผมเขียนเป็น RA อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันถูกมั้ยครับนี่ปูพื้นฐานให้เอาไว้เรียนต่อในภายภาคหน้านะยินถามมั้ยครับ
ไม่มีคำถามก็จบไปอีกแล้วนะครับการคำนวณการแอนตัวโดยวิธี moment area ในขานยื่นนะครับนี่เราก็สามารถที่จะตุงการแอนตัวของซิมเบิลบีนได้เลยนะครับรูปนี้ดื่มไปก่อนเดี๋ยวเขียนใหม่มีคำถามไหมไปผมไปเร็วหรือเปล่าไปเร็วไปหรือเปล่าครับโอเคแล้วครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับกำลังดีครับอาจารย์กำลังดีนะครับแหมผมรู้สึกว่าตอนบ่ายดีๆก็ร้อนขึ้นมานะครับหน้านี่เผาเนี่ยดูรูปนี้นะครับคือคานยื่นเนี่ยมันเวิร์กมากๆนะครับที่เราจะใช้วิธีmoment area เนี่ยนะครับเพราะว่าเส้นสัมผัสเนี่ยที่คุณลากมาจากซัพพอร์ตที่เป็นฟิกซ์เนี่ยนะครับมันอยู่ในแนวระนาบอยู่แล้วแต่พอมาเป็นซิมเปิลบีมเข้านะครับสมมุติว่าผมอยากจะหาโหลดช่างมันนะครับผมอยากจะหาการแอนตัวสักแถวเนี้ยนะครับสิ่งที่ผมจะต้องทำก็คือผมต้องมีเส้นโค้งอิลาสติกก่อนถูกไหมครับแล้วผมก็ควรจะมีชื่อของตำแหน่งถูกไหมครับไม่งั้นใครจะไปคุยกันเรื่องนะครับชื่อของเราเนี่ยมันก็เป็นแค่สิ่งที่เป็นเอาไว้หมายรู้แทนตัวคนนะครับว่าคนนี้นายดำนายแดงนายเขียวอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็เอาชื่อที่เอาไว้แค่เรียกกันให้เป็นรู้จักกันนะครับแฟนซีมากนะครับต้องไปตั้งชื่ออะไรกันโอ้โหนะสมัยก่อนเนี่ยคนที่ไม่มีชื่อก็ลำบากก็เลยมีชื่อขึ้นมามีชื่อแล้วมันบอกกันไม่ได้ก็เลยมีนามสกุลตามมาด้วยนะให้เป็นที่หมายรู้พอไปมามันชักจะแฟนซีหนักเลยไปกันใหญ่อ่ะผมไม่พูดอะไรไม่เกี่ยวเลยนะครับอันนี้แล้วกันนะทีนี้ถ้าผมอยากจะรู้การแอนตัวที่จุด C นะครับเดลต้า4นะดูสิครับว่าถ้าเรามีรูปอย่างนี้นะครับขยายสักหน่อยดีกว่านะน่าจะดีกว่านะครับถ้าผมลากเพราะว่า TA B T B A อะไรทั้งหลายแหล่นะครับมันเกี่ยวข้องกับเส้นสัมผัสถูกไหมครับนั่นก็หมายความว่าผมควรจะลองลากเส้นสัมผัสดูหน่อยสิถ้าผมลากเส้นสัมผัสมาจากจุด A นะครับแล้วผมลากเส้นสัมผัสที่จุด C นะครับอันนี้คงไม่ได้อยู่ที่แนวระนาบนะครับต้องเอียงหน่อยนี่ต้องระวังนะครับ PCA คือระยะไหนครับเรารู้ว่าถ้าเราพูดถึง TCA มันอยู่ที่ C แน่ๆแต่ TCA คือระยะที่วัดจากตำแหน่งของจุด C บนเส้นโค้งอิลาสติกถูกไหมครับเทียบกับเส้นสัมผัสที่ลากมาจากจุด A นั่นหมายความว่าถ้าคุณคำนวณ TCA นะครับระยะที่คุณได้คือระยะนี้ใช่ไหมครับหรือถ้าผมจะเขียนนี่อีกครั้งหนึ่งนะครับรูปเดียวกันแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่เต็มใจเขียนให้มันยาวเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะได้รู้สึกว่าเป็นคานอันเดียวกันเท่ากันยังไงพอได้นะเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมก็มีเส้นโค้งอิลาสติกของผมเนี่ยนะครับแล้วก็มีที่จุด C ผมอยู่เนี่ยนะครับถ้าผมเปลี่ยนแทนมาลากเส้นจากจุด B มาแทนนะครับหวังว่าชีวิตคงจะดีขึ้นนะครับและเส้นตัวนี้นะครับสัมผัสที่จุด C เหมือนเดิม TCB ของผมก็ยังคงเป็นระยะนี้ถูกไหมครับเพราะว่าอันนี้คือตำแหน่งที่จุด C บนเส้นโค้งอิลาสติกเนี่ยอยู่ที่นี่เห็นไหมครับ
ู่ที่นี่นะและเทียบกับเส้นสัมผัสที่ลากมาจุดมาจากจุด B คือเส้นนี้เพราะฉะนั้นระยะ TCB จะต้องเป็นระยะนี้ถูกไหมครับอันนี้คือ TCB นั้นทั้ง TCA แล้วก็ TCB ไม่ใช่เดลต้า4เห็นไหมครับยุ่งละสิแล้วจะทำยังไงกับเขาได้บ้างครับ TCA เราหาได้ใช่ไหมครับ TCA เราหาได้เราต้องการเดลต้า4เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถคำนวณระยะนี้มาได้ถ้าเรารู้ระยะทั้งหมดนี้นะครับเดลต้า C ของเราก็จะเท่ากับระยะทั้งหมดนี้ลบด้วย TCA ถูกไหมครับผมตั้งชื่อเพิ่มหน่อยนะครับเป็น C prime นะครับงั้นจากรูปนี้จะเห็นได้นะครับว่าคุณสามารถเขียนได้ว่าเดลต้า C ของคุณนะครับเท่ากับ C C prime ลบด้วย T C A โทษนะครับทีมคือติดนิสัยมันคนเขียนตัวเขียนนะครับเขียนอย่างนี้เราต้องยกปากกานิดนึงโอเคไหมครับหรือถ้าคุณกลับมาดูรูปนี้นะครับก็โดยนัยยะเดียวกันคือถ้าคุณสามารถรู้ระยะตัวนี้นะครับเนื่องจากมันเขียนไปคนละข้างนะครับผมก็ขอเขียนด้วยตัว C double prime แทนนะครับเดลต้า C ก็จะหาได้จากระยะ CC double prime ลบด้วย TCB นั่นเองเขียนไหมครับแล้ว เราจะหา CC prime มาจากไหนได้ครับมีใครมองเห็นแสงสว่างที่ปลายทางมั้ยครับมีใครคุยกับผมเลยนะครับเป็นที่น่าเศร้าใจจริงนะถ้าอย่างนั้นนะครับถ้าผมลากเส้นสัมผัสที่ B เหมือนอันนี้ครับเพิ่มมาอีกไม่มาซะอีกเส้นหนึ่งนะครับระยะบนเส้นโค้งอีลาสติกที่จุด B มันอยู่ที่เดิมใช่ไหมครับเพราะว่าจุด B เป็นซัพพอร์ตดังนั้นนะครับถ้าผมลากตัวนี้ลงมาเจอกับเส้นสัมผัสที่ลากมาจากจุด A ระยะนี้คืออะไรครับ TBA ครับโอ้เก่งมากนะครับอันนี้คือ TBA นะครับถูกไหมครับคุณดูครับว่า TBA เนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์ในสามเหลี่ยมคล้ายร่วมกับระยะ CC prime อยู่คุณเห็นไหมครับผมเขียนรูปนี้ใหม่ได้นะครับสามเหลี่ยมคล้ายรูปเต็มนะครับตรงนี้คือ TBA คุณรู้ว่าระยะนี้คือช่วงความยาวเต็มคานใช่ไหมนั้นถ้าคุณรู้ความยาวตรงนี้นะครับคุณหา TBA นะครับคุณย่อมต้องหาระยะ CC prime ได้ใช่ไหมครับถ้าคุณรู้ระยะนี้ซึ่งคุณต้องรู้อยู่แล้วเพราะคุณจะหาค่าการหันตัวที่ C ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าขออนุญาตเอา L ไปก่อนสิถ้าเรารู้ว่าตำแหน่ง CC prime อยู่ที่ไหนนะครับเราต้องรู้อยู่แล้วนะครับที่ต่างว่าอันนี้เป็น x นะครับก็แปลว่า CC prime ของเราเนี่ยก็เท่ากับ T
BA คูณด้วยอัตราส่วน x ส่วน l นั่นเองใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะมันมีวัสดุมาส่งนะครับผมต้องไปรับขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวขอโทษเวลาไม่ถึง1นาทีนะครับแป๊บเดียวอ่ะนะครับนั่นก็จะเห็นได้นะครับว่าเราก็ใช้หลักการสามเหลี่ยมคล้ายนะครับคำนวณหาระยะ CC prime เนี่ยจาก TBA ได้นั่นก็ตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่เอาเข้าไปแทนค่าตัวนี้ได้ใช่ไหมหรือว่าให้ดีกว่านี้นะครับเราก็ลบไปเลยนี่แล้วเราก็Lasso มันสักLasso นั่นมันแปลว่าห่วงวงบาทคาวบอยนะครับแม่ที่ไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องย้ายตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับงั้นก็ถ้ามันเป็นการคำนวณการแอนตัวของไอ้เจ้าตัวซิมเบิลบีมนะครับมันก็มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาอีก1ขั้นนั่นเองนะครับแล้วโดยในย่าเดียวกันนะครับในอีกกรณีนึงเนี่ยผมก็สามารถที่จะทำจากขวามาซ้ายได้เช่นกันนะครับตัวนี้เนี่ยฝั่งคันนี้เนี่ยผมก็จะมี TAB แทนถูกไหมครับเฮ้ยอุ้ยน่ากลัวมากเลยนะครับคอมมันทำท่าจะดับพวกคุณยังอยู่ใช่ไหมครับยังได้ยินผมอยู่ใช่ไหมครับได้ยินครับโอ้โหหวาดเสียวนะเพราะว่าใช้โน้ตบุ๊กแล้วโน้ตบุ๊กมันแบตเตอรี่มันหมดแล้วนะครับแล้วคือบีอีกทีนึงอ่ะสอนแล้วมันแครชอย่างเงี้ยนะแล้วซูมมันนึกว่าผมยังอยู่ไงผมแครคอมผมแครชผมต้องรีสตาร์ทใหม่แต่เซสชันมันยังอยู่ครับผมกลับเข้ามาไม่ได้โอ้โหยุ่งมากเลยคุณเอ้ยอ่ะโทษทีนะครับในอันนี้ TAB นะครับนั่นก็ TAB ก็คือความยาวเต็มด้านนี้นะครับผมก็สามารถที่จะใช้ TAB เนี่ยคำนวณหา CC prime ของผมได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนรูปประกอบนิดหนึ่งอันโดยนัยยะเดียวกันนะครับถ้าผมรู้ TAB นะครับผมก็สามารถจะใช้อัตราส่วนเนี่ยครับโดยความยาวทั้งหมดเนี่ยเป็น L ถูกไหมครับเรียกตรงนี้ว่า x prime แล้วกันนะครับจะได้ไม่ซ้ำกันนะครับผมก็สามารถหา cc double prime ได้เช่นกันนะครับจาก cc double prime เนี่ยเท่ากับ tab คูณกับ x prime ส่วน l ถูกไหมครับแล้วผมก็สามารถนำเจ้าตัวเนี้ยกลับไปแทนค่าตัวนี้ได้เหมือนเดิมนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ลบตัวนี้ไปซะแล้วก็ copy ตัวนี้มาใส่เอมันไม่พอนะเดี๋ยวนะจับแป๊บเพื่อความงามครับอ้าวไปติดนี่มีไม่เป็นไรประมาณนี้แหละนะครับเห็นไหมครับมีคำถามไหมก็ต้องการการทำงานเพิ่มอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องเขียนพวกนี้ได้ก่อนถ้าเราไม่สามารถเขียนความสัมพันธ์ของเส้นคงอิลาสติกพวกนี้ได้นะครับมันก็ไม่มีแผนที่ที่จะนำเราไปสู่สมการตัวนี้นะครับที่ค
คุณจะเขียนว่าตกลงแล้วเนี่ยค่าการตัวที่ c อย่างเงี้ยนะครับหาได้จากความสัมพันธ์แบบไหนนะครับก็จากประสบการณ์นะครับคนที่เข้าเรียนส่วนมากก็จะทำได้นะครับฟังอยู่แล้วพอกลับไปอ่านทบทวนอีกทีทุกอย่างก็กลับมาอีกนะครับแต่สิ่งที่น่าเสียใจก็คือว่าความผิดพลาดเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเวลาที่คุณคำนวณ TCA อย่างเงี้ยครับคุณก็เทคโมเมนต์ผิดจุดบ้างอะไรบ้างนะครับนั่นก็ถ้าคุณสามารถหาความสัมพันธ์ของเส้นโค้งอิเล็กทริกลักษณะนี้ได้นะครับคุณมีสมการอย่างนี้นะครับการคำนวณเอาค่าพวกนี้มาใส่เนี่ยมันไม่น่าจะพลาดนะครับก็ค่อยๆทำค่อยๆเขียนรูปนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่จะพลาดก็คือว่าพอคุณเขียนพอจริงๆคุณควรจะเขียนสมการพวกนี้ให้ได้ก่อนนะครับพอคุณเขียนสมการพวกนี้ได้ปั๊บเนี่ยคุณจะมีไอเดียแล้วว่าคุณจะเขียนโมเมนต์ไดแกรมบายพาสอย่างไรนะครับถึงจะทำการคำนวณ TBA TCA ได้สะดวกซึ่งหลายๆคนนะครับก็บางทีอ้าว TBA เขียนรูปนึงโอ้ง่ายเสร็จแล้วพอจะมาทำ TCA อ้าวโอ้โหรูปคราวนั้นไม่เวิร์กนี่นะเขียนใหม่นะครับแต่พวกจอมยุทธนี่ปุ๊บๆๆนะเขียนกี่ครั้งก็ได้ครับมันคุณจะเห็นว่าการเขียนโมเมนต์ไดแกรมบายพาสมันไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าเขียนได้สักครั้งนึงแล้วนะครับเขียนได้กี่ครั้งก็ได้นั่นก็มีหลายคนนะครับที่พอเหมือนกับว่าครั้งแรกทำแล้วมันโอ้โหมันโอเคแล้วแต่ว่าจะเอาบายพาสตัวเดิมมาหาค่าที่2มันไม่ค่อยดูเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กก็เขียนใหม่มันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้บายพาสตัวเดียวกันในการคำนวณค่าทั้งหมดถูกไหมครับTBA ไม่ว่าคุณจะใช้บายพาสแบบไหน TBA มันก็นิยามเหมือนเดิมก็คือการเทคโมเมนต์ของโมเมนต์ไดแกรมที่อยู่ระหว่าง A ถึง B รอบจุด B นั่นเองบายพาสรูปไหนไม่เกี่ยวนะครับนั่น TCA กับ TBA อย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องใช้บายพาสรูปเดียวกันคำนวณก็ได้นะครับถูกไหมครับมีคำถามอะไรอีกไหมรู้สึกไปเร็วไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็หมายถึงว่าเนื้อหามันโฟลว์ไปค่อนข้างเร็วนะครับผมก็เลยแบบไม่อยากจะไอ้นี่มากแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงนะครับจบวันนี้เรารู้การแอมตัวแล้วนะครับไอ้คำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าถามว่าค่าเดลต้าแม็กซ์นะครับอยู่ไหนทำอย่างไรนี่มันก็บอกใบ้อยู่แล้วนะครับด้วยเส้นนี้นะครับเพราะว่าเราเคยพูดถึงเส้นนี้กันไปแล้วนะครับเขียนเลอะเทอะหมดนะครับผมเคยพูดถึงในคลาสไปแล้วนะครับว่าตั้งกับวิธี double integration นะครับว่าค่าการแอนตัวสูงสุดเนี่ยเกิดขึ้นที่ slope เป็น0ถูกไหมครับว่านี่ทุกคนน่าจะจำได้นะนั่นก็โดยนั้นจะเดียวกันนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าค่าการแอนตัวสูงสุดที่ simple beam นะครับอยู่ที่ไหนเราก็ต้องหาเนี่ยครับไปอยู่ที่ไหนให้ได้นะครับคือตำแหน่งที่สโลปเป็น0นี่เองนะครับแต่คำถามก็คือเนี่ยพูดง่ายทำยากนะครับตำแหน่งที่สโลปเป็น0อยู่ที่ไหนทำอย่างไรนะครับไปเร็วไปไหมครับตรงนี้ทุกคนโอเคไหมครับวิธีการคำนวณค่าการแอนตัวใน Simple Beam นะครับเราต้องการความสัมพันธ์ extra นะครับก็คือสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยมาช่วยหาระยะรวมแล้วก็ค่อยลบด้วย TCA หรือว่า TCB ก็แล้วแต่ตรงนี้โอเคไหมครับโอเคครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับค่าการแอนตัวสูงสุดนะครับก็คือตำแหน่งที่สโลปเป็น0สโลปเท่ากับ0เอสโลปนี่อะไรนะครับ dy by dx ใช่ไหมครับแล้วสมการการแอนตัวของเราเป็นไงครับมันก็คือ y ถูกไหมครับเอดูเหมือนว่าทิศทางการทำงานของเรามันจะไปทางไหนนะถ้าเรามีค่าการแอนตัวถ้าเรามีค่าการแอนตัวถูกแล้วครับนะแล้วเราพูดถึงสโลปที่เป็น0เราจะหาสโลปจากการแอนตัวนี่เราจะทำยังไงนะครับคล้ายครับคลาไหมครับถ้าสโลปมันคือ dy by dx แล้วคุณมี y คือการแอนตัวนะครับ y มันจะมา dy by dx นี่ทำไงนะครับแคลคูลัสไงครับใช่ไหมครับท่านทั้งหลายนะครับอันนี้พูดถึง
ไปแล้วนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่อันนี้ก็คือบทสรุปที่ผมพูดไปถึงไปเมื่อกี้นี่แหละนะครับถ้าใครจะมาอ่านตัวนี้เพิ่มเติมก็ได้นะครับเหมือนกันสิ่งที่ควรระวังอย่างนึงก็คือเดลต้าเอไอ้โทษนะครับเซต้าเอไม่เท่ากับเซต้าเอบีนะครับกลับไปดูรูปนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเซต้าเอนะครับเซต้าเอคือมุมนี้นะครับเซต้าเอเนี่ยนี่ดีกว่าเปลี่ยนสีหน่อยเซต้าเอเนี่ยมันคือ TBA หารด้วยความยาวคานใช่ไหมครับใช่ไหมครับซึ่งจริงๆนะครับคุณจะเห็นได้นะว่า TBA หารเนี่ยอันเนี้ยคือเซต้าเอเหมือนกันนะครับเซต้าเอมันซ่อนอยู่ในเทอมนี้นั้นคุณจะใช้คุณจะหาระยะ CC prime นะครับคุณจะไปหาเซต้าเอซึ่งมันคือ TBA ส่วน L ก่อนก็ได้นะครับแล้วคุณมาคูณกับ X คุณก็ได้ระยะนี้เช่นกันเพราะว่าทุกอย่างมันก็ยัง based on ทฤษฎีมุมเล็กๆนะครับนั้นเซต้า A เนี่ยคือ TBA ส่วน L นะครับคือระยะนี้คือ3คือมุมของสามเหลี่ยมนี้สามเหลี่ยมใหญ่ใช่ไหมครับแต่เซต้า AB ของคุณนะครับคือมุมกวาดของเส้นสัมผัสนะครับที่จุด A กวาดมาเป็นเส้นสัมผัสที่จุด B คือนี้เพราะฉะนั้นเซต้า AB ซึ่งมีค่าเท่ากับพื้นที่ของโมเมนต์ไดอะแกรมจาก A ถึง B นะครับจะเป็นมุมนี้ต้องระวังนะครับเซต้า A กับเซต้า AB จะไม่ใช่มุมเดียวกันไม่เหมือนตัวขานยื่นนะครับนี่คือเซต้า AB เห็นไหมครับกลับมาตัวนี้หนึ่งนะครับตรงนี้ก็สามารถไปอ่านสรุปตรงนี้ได้ทีหนึ่งนะครับก็คือตามที่ผมได้บรรยายไปแล้วนั่นแหละอันนี้มาที่การแอนตัวสูงสุดนิดหนึ่งนะครับนี่เผอิญว่าเวลามันกำลังหมดสวยๆพอดีนะครับผมคิดว่าผมจะไปพูดเรื่องการแอนตัวสูงสุดคราวหน้าเราก็เริ่มทำโจทย์อีกทีเลยดีกว่านะครับคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะจบแน่นอนนะครับมีจะได้ไม่เยอะเกินไปสำหรับวันนี้ด้วยนะครับมีคำถามอะไรไม่เอ่ยเอาตรงนี้ก่อนนะครับว่าโอเคไหมมีคำถามอะไรจากตรงนี้ไหมครับไม่มีเลยนะครับเงียบฉี่นะงั้นผมหยุดเรคคอร์ดก่อนนะครับ